วัสดีครับพบกับผมนะครับณัฐนันนะครับที่ปรึกษาการขายรถยนต์วอลโว่ประจำอยู่ที่สแกนดิเนเวียนออโต้รามอินทรานะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับทำคลิปที่2นะครับก็คือรุ่น Volvo EX 30นะครับต่อยอดจากคลิปที่แล้วที่ผมทำออกไปนะครับในรุ่น Call Extended นะครับวันนี้ผมขออนุญาตทำคลิปรีวิวทีเดียว2รุ่นเลยนะครับก็คือUltra Single Extended Range และ Ultra Twin Extended Range นะครับซึ่งมีราคาค่าตัวอยู่ที่ 1,790,000 บาทและ 1,890,000 บาทนะครับจะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับยังไงเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมคลิปนี้เลยละกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับยังไงสนใจรถยนต์ Volvo นะครับก็สามารถที่จะโทรหาผมได้เลยนะครับที่0993989146นะครับณัฐนันท์ยินดีให้บริการนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมคลิปตัวรถกันเลยดีกว่าครับผมไปกันเลยครับนี่นะครับอันนี้เป็นตัวจริงของตัว Volvo EX 30รุ่น Ultra นะครับซึ่งตัวนี้จะครอบคลุมไปถึงทั้ง Ultra Single และ Ultra Twin เลยนะครับสีที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นสีคราวบลูนะครับซึ่งเป็นสีที่อยู่ในกระแสและได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าใครที่จองสีนี้อยู่นะครับก็ต้องอดใจรอสักนิดนึงนะครับถ้าดูจากด้านหน้ารถนะครับจะมีความเหมือนกับตัวคอเลยนะครับทั้งไฟหน้าทั้งกันชนนะครับแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวกล้องหน้าครับตรงนี้จะมีกล้องหน้ามาให้นั่นคือรุ่นนี้มีกล้อง360องศานะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าตรงนี้ก็มีให้นะครับจะมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะครับเป็นเซ็นเซอร์ที่แสดงผลและสามารถอ่านค่าได้รอบคันเลยนะครับตัวทั้งหน้าทั้งด้านหลังนะครับด้านข้างก็จะอยู่ทางด้านนี้นะครับตรงนี้ก็มีด้วยเหมือนกันนะครับแล้วครับแล้วก็ถัดมาที่ด้านข้างครับตัวลายล้อแม็กครับตัวลายล้อแม็กจะเป็นล้อขอบ19นะครับจะมีความสวยงามไปอีกแบบนึงและมีความแบบเต็มซุ้มมากๆเลยนะครับมากับตัวยางเหมือนเดิมครับเป็นยาง Goodyear ครับซึ่งซีรีส์ตัวนี้ก็จะเป็นซีรีส์ยางอยู่ที่24545R19นะครับนี่นะครับก็จะได้เป็นประมาณแบบนี้เลยนะครับถัดมาที่ด้านข้างนะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นตัวกระจกนะครับซึ่งตัวนี้ลดล็อกอยู่นะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะมีตัวกล้องด้วยนะครับซึ่งสามารถแสดงผล360องศาอย่างที่ผมนำเรียนไปนะครับตัวนี้ตัวอัลต้าจะได้เป็นกระจกข้างสีดำเงานะครับแล้วก็ตัวหลังคาสีดำเงาแบบนี้ครับที่เราเรียกกันว่าเป็นตัวทูโทนนะครับแล้วก็ด้านหลังครับถ่ายด้านนี้เราขออนุญาตรีวิวในเรื่องของตัวที่ชาร์จหน่อยนะครับตัวชาร์จของรถยนต์ Volvo EX 30รุ่นนี้นะครับมากับแบตเตอรี่69กิโลวัตต์ทั้ง3รุ่นย่อยเลยนะครับแล้วก็ตัวชาร์จนะครับรองรับไฟ AC นะครับหรือไฟบ้านนะครับหรือ Wallbox นะครับอยู่ที่11กิโลวัตต์เลยนะครับก็คือรับได้เท่ากับตัว C40 และ XC40 เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะชาร์จด้วย DC นะครับ DC Fast Charge นะครับตัวนี้นะครับซึ่งเวลาเราชาร์จเราต้องถอดออกคู่แบบนี้นะครับนี่นะครับก็คือจะรองรับ DC Fast Charge ได้ถึง153กิโลวัตต์เลยนะครับซึ่งง่ายๆก็คือว่าจะสามารถเนี่ยทำให้การชาร์จเนี่ยครับจาก 10% ไปถึง 80% เนี่ยใช้เวลาแค่20กว่านาทีเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่ารวดเร็วทันใจดีครับกับแบตเตอรี่69กิโลวัตต์ตรงนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่แบบ NMC ด้วยเป็นแบบ3โมดูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของ3โมดูลก็คือเวลามีการเซอร์วิสหรือมีการซ่อมนะครับค่าใช้จ่ายมันจะไม่สูงมากนะครับมันจะเปลี่ยนเฉพาะแค่โมดูลนั้นๆที่มีความเสื่อมของแบตเตอรี่นะครับสุขภาพแบตนะครับใช่ครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูด้านหลังครับด้านหลังต่อตรงหน้านี้ครับด้านหลังตรงนี้ก็เหมือนกันครับเหมือนตัวคอเลยดีไซน์ไฟทงไฟท้ายก็คือจะเหมือนกันเลยนะครับก็จะมีกล้องหลังตรงนี้ให้เหมือนตัวคอเหมือนกันแต่ว่ากล้องตรงนี้ก็ทำงานร่วมกันกับกล้อง360องศานะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านนี้นะครับซึ่งเอาไว้อ่านค่าเซ็นเซอร์รอบคันนะครับแต่ความพิเศษของตัวอัลต้านั่นคือเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับปึ๊บอ้าวรถล็อกอยู่นะครับแหมเดี๋ยวผมไปปลดล็อกก่อนละกันนะครับโดยที่กุญแจรถตรงนี้นะครับจะเป็นการ์ดแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับแหมสวยงามหรูหราพรีเมียมนะครับตามยุคตามสมัยยุคนี้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะนิยมใช้เป็นแบบการ์ดกันแล้วนะครับเวลาปลดล็อกนะครับนี่ครับก็คือต้องไปปลดล็อกที่ตำแหน่งคนขับนะนี่นะครับก็คือฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าปลดล็อกไม่ได้นะครับต้องไปปลดล็อกที่ตำแหน่งผู้ขับขี่นะครับเดี๋ยวผมไปปลดล็อกเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับนี่ครับแตะแบบนี้ครับนี่ครับตัวสัญลักษณ์ตรงนี้นะฮะสัญลักษณ์คล้ายๆ Wi-Fi นะครับแต่นี่ครับรถก็จะปลดล็อกให้นะครับทุกอย่างก็สามารถที่จะคอนโทรลได้นะครับโดยที่เปิดท้ายไฟฟ้าก็จะเปิดให้กับปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะครับนี่ครับก็จะเปิดให้ได้เลยนะครับจากตัวคอที่เปิดมือตัวนี้เป็นเปิดไฟฟ้าและยังตั้งความสูงได้ด้วยนะครับเวลาปิดก็ปิดด้วยไฟฟ้าตรงนี้นะครับ
นะครับแล้วก็หลายคนต้องอาจจะถามแน่เลยว่าตัวนี้มีคลิกเซนเซอร์ไหมนะครับต้องบอกว่าไม่มีนะครับปึ๊บนะครับตัวนี้ไม่มีคลิกเซนเซอร์นะครับปึ๊บนี่นะครับไม่ปิดนะครับลองแล้วนะครับไม่ปิดนะครับก็ใช้มืออยู่นะครับหรือว่าสั่งการที่ตัวรถก็ได้หรือจะสั่งงานจากแอปพลิเคชันในบนมือถือของเราก็ได้นะครับแล้วก็กระจกมองข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นเลนแบบ2ส่วนนะครับก็จะมีแบ่งริมตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีใบสปอร์ตเตือนให้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้มีการเตือนเวลาที่เปิดประตูรถด้วยนะครับเวลาที่เราจอดรถนะครับแล้วเวลาที่เราจะเปิดประตูออกนอกรถนะครับหากมีจักรยานหรือมีวัตถุเคลื่อนไหวมาเร็วๆนะครับเขาก็จะสามารถร้องเตือนเราได้ด้วยนะครับก็เป็นอีกฟีเจอร์ความปลอดภัยหนึ่งของVolvo EX30 ตัวนี้ที่ถูกใส่เข้ามาให้นะครับพาไปดูภายในกันเลยดีกว่าแล้วกันนะครับชึบพอมาดูภายในครับคนก็จะรู้สึกว่าอ้าวเป็นภายในอินดิโก้เหรอไม่ใช่บรีสเหรอไม่ใช่มิสเหรอพอเราเลือกเป็นตัวอัลต้าครับเราสามารถเลือกภายในได้ครับแต่ว่ารถคันนี้นั้นเป็นรถภายในของอินดิโก้นะครับก็เลยได้ชมตัวอินดิโก้มาให้ชมกันเหมือนเดิมนะครับก็รายละเอียดเหมือนกันวัสดุแบบเหมือนกันเลยนะครับซึ่งคิดว่าตัวอินดิโก้น่าจะได้รับความนิยมไม่แพ้กับตัวบรีสเลยนะครับเพราะว่าเป็นสีที่คนไทยนั้นนิยมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าดูแลง่ายไม่เลอะนะครับทำความสะอาดก็ง่ายนะครับเพราะว่าเป็นหนังสังเคราะห์แบบนี้นะครับแล้วก็มาดูด้านล่างตรงนี้ครับตัวคอเราเป็นไฟแมนนวลใช่ไหมครับแต่ว่าพอเป็นอัลต้าเนี่ยเราจะได้เป็นไฟฟ้าแล้วนะครับซึ่งสามารถที่จะปรับเบาะตรงนี้ได้เลยนะครับทาง Volvo บอกว่านะครับใช้นะครับสวิตช์เดียวในการคอนโทรลนะครับเพื่อนะครับลดการใช้วัสดุหลายชิ้นให้มันดูสิ้นเปลืองนะครับเขาก็เลยทำให้มันอยู่ในชิ้นนี้ชิ้นเดียวซึ่งเอาตรงๆก็คือใช้งานง่ายนะครับมันก็คืออยู่ที่ลูกเดียวเลยเราสามารถกดได้เลยซึ่งตัวนี้สามารถที่จะกดปุ๊บแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนในเรื่องของตัวพนักพิงได้นะครับตัวบล็อกหลังตรงนี้ได้นะครับแล้วก็กดอีกทีนึงนะครับก็จะยังปรับได้อีกนะครับมันมีปรับในเรื่องของตัวเนี่ยครับถ้าไม่รู้ว่าจะกล้องจะเห็นไหมนะครับมันจะมีนูนขึ้นมาเห็นไหมครับนี่ครับเราสามารถกดปรับได้นี่นะครับโดยที่มอนิเตอร์ก็จะขึ้นด้วยนะครับนี่ครับพอเรากดปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นมาให้โชว์แบบนี้เลยนะครับตัวลำบ้าอย่างนี้นะครับนี่ครับสามารถปรับได้นี้เลยนะครับแล้วก็ยังขึ้นลงได้ด้วยโอ้โหปรับได้4ตำแหน่งเลยนะครับโอ้เจ๋งมากๆเลยนะครับอันนี้สำหรับสรีระของลูกค้าแต่ละท่านนะครับที่สูงไม่เท่ากันนะครับก็สามารถที่จะปรับสรีระของตัวเบาะนะครับให้เข้ากับกระดูกสันหลังของเราได้เป็นอย่างดีเลยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกข้อดีข้อหนึ่งนะครับที่ให้กับคุณลูกค้านะครับตัวฝาเปิดกระโปรงหน้านะครับตัวนี้ต้องกดเปิด2ครั้งนะครับนี่นะครับคูณ2นะครับนี่นะครับพอเราปลดล็อกมาแล้ว2ครั้งนะครับเราก็มาเปิดได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปล้วงไม่ต้องไปอะไรนะครับตรงนี้ก็สามารถเปิดได้เลยนะครับก็จะสังเกตว่านะครับต่างจาก G40 นะครับที่เขาจะปิดทึบเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น EX30 นะครับก็ยังมีวัสดุบางส่วนที่ยังโชว์เห็นชิ้นงานอยู่แล้วก็เดี๋ยวเปิดให้ดูครับว่าพื้นที่เก็บของเป็นยังไงบ้างก็ต้องพูดตรงๆว่าเล็กกว่า C40 สมควรเลยเหมือนกันนะครับน่าจะเอาไว้ใส่พวกอุปกรณ์ฉุกเฉินเท่านั้นนะครับมันไม่สามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีขนาดใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเปิดมาดูนะครับในเรื่องของตัวห้องโดยสารฝั่งผู้โดยสารนะครับซึ่งตรงนี้นะครับในคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าสามารถใส่คาซีที่เบาะด้านหน้าได้เพราะว่าเราสามารถที่จะปิดตัวแอร์แบ็กได้นะครับนะครับpassenger airbag เราสามารถที่จะปิดได้นะครับแล้วเราก็ใส่คาซีที่เบาะหน้าได้นะครับเพื่อป้องกันเวลาเกิดเหตุอุบัติเหตุนะครับ airbag จะไม่ทำงานกระเด็นใส่คาซีนะครับซึ่งตรงนี้ Volvo ก็ใส่มาเป็นออปชันให้ด้วยนะครับนี่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานด้วยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูภายในทางฝั่งผู้โดยสารนะครับของฝั่งผู้ขับขี่นะครับปึ๊บนะครับนี่ผมเข้ามาอยู่ในห้องโดยสารแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวในเรื่องของตัวภายในบ้างแล้วครับว่ามีอัลต้านั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับในตำแหน่งเบาะนะครับทุกคนอาจจะถามว่าเบาะเนี่ยมันปรับไฟฟ้าแล้วไม่เห็นมีตำแหน่งเมมโมรี่เลยนะครับเหมือน C40 ก็จะมีตำแหน่งเมมโมรี่1เมมโมรี่2อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ Volvo EX30 ครับระบบเมมโมรี่เขาจะมีเพียง1ตำแหน่งเท่านั้นนะครับเวลาที่เราปรับเบาะเสร็จนะครับไม่ว่าเราจะปรับเดินหน้าถอยหลังหรือปรับอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ครับมันสามารถที่จะปรับตัวรองน่องนะครับสามารถที่จะปรับกระดกขึ้นลงได้นะครับตามรูปมอนิเตอร์ตรงนี้เลยนะครับพอเรามีการปรับเบาะเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะแปลงปรับตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ครับเขาจะมีการถามเลยครับว่าจะให้เซฟไหมจะให้เซฟตำแหน่งตรงนี้ไหมคุณโอเคไหมกับตำแหน่งนี้เราก็สามารถที่จะกดได้นะครับมันเลยเป็น
ฟังก์ชันในเรื่องของการบันทึกตำแหน่งท่านั่งนะครับของผู้ขับขี่นะครับก็คือจะมาใช้ในอยู่ที่ตัวนี้แทนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอครับจะสังเกตว่าตัวหน้าจอก็มีความเหมือนกับตัวคอเลยนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ยังมีความแตกต่างที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับอย่างเช่นตัวฝาท้ายไฟฟ้านะครับก็สามารถที่จะมาสั่งการตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวรถครับไฟแอมเบียนไลท์มาแล้วนะครับมาอยู่ในตรงนี้นะครับสามารถที่จะกดเข้าไปเลือกได้ครับว่าเราเนี่ยจะชอบโทนแบบไหนนะครับเป็นโทน forest นะครับนี่ครับก็จะเป็นสีออกแนวเขียวๆนะครับแล้วก็ในโหมดตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มลูกเล่นได้ก็คือในเรื่องของเสียงมันมีเสียงด้วยนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มเสียงดูลองด้วยให้ฟีลลิ่งดีมากๆเหมือนเพลงกล่อมนอนเลยนะครับแหมเหมือนนอนหลับอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งนะครับแต่ว่าเราปรับวอลลุ่มได้นะครับอันนี้ผมตั้งไว้นะครับปรับเสียงไว้อ่ะโอเคแล้วดูโหมดอื่นครับนี่ครับก็จะเป็นโหมดทะเลท้องฟ้าแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับนี่ครับชื่อตรงนี้เลยนะครับตามชื่อนี้เลยนะแล้วก็มีมิสซัมเมอร์นะครับโอ้มีซัมเมอร์ด้วยนะครับโทนสีก็จะเปลี่ยนไปตามโทนที่เราเปลี่ยนนะครับแล้วก็นี่ครับนอร์ดิกทวิสต์ทวายไลท์ครับนี่ก็จะเป็นแบบสีม่วงๆหน่อยตามมอนิเตอร์หน้าจอแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่พลาดไม่ได้ก็คือแสงเหนือนะครับนอร์ทเทิร์นไลท์นะครับนี่ครับแสงเหนือก็จะเป็นแบบอมฟ้าเหมาะกับรถเลยผมเชื่อว่าคนที่ใช้รถ EX 30นะครับที่ซื้อรถไปนะครับเวลากลางคืนนะครับผมว่าเขาใช้ฟังก์ชันพวกนี้แน่นอนอันนี้เป็นเสียงของแสงเหนือนะครับเกิดปิดโหมดนี้ล่ะกดหน้าจอโฮมมันยังอยู่ไหมลองให้เลยครับยังอยู่ครับเผื่อเราไม่อยากฟังเพลงครับเราอยากฟังเสียงธรรมชาติเสียงทีมแบบแอมเบียนแบบนี้ครับขับรถไปด้วยนะครับฟังเสียงไปด้วยนะครับเสียงดังเกินไปก็เบาๆหน่อยครับเดี๋ยวจะผวาครับกลางคืนเดี๋ยวจะกลัวนะครับ เดี๋ยวจะตกใจนะครับโอ้แต่ว่าถ้าขับในกลางคืนต่างจังหวัดเปียกๆไม่มีไฟทางแล้วเปิดเพลงนี้โอ้โหผมบอกว่าโคตรตื่นเต้นครับไม่ง่วงนอนแน่นอน หลับไม่ลงแน่นอนนะครับโอ้โหโคตรลุ้นเลยนะครับอารมณ์เหมือนเพลงประกอบซาวด์แท็กในหนังแบบหนังสยองขวัญทุกเรื่องเลย อันนี้ผมแซวเล่นนะครับ นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปกันต่อครับอ่ะแล้วก็มาในเรื่องของตัวแอร์ครับตัวนี้เป็น dual zone นะครับสามารถแยกซ้ายขวาได้นะครับนะครับเราสามารถที่จะปรับแยกอุณหภูมิได้นะครับซิงค์หรือไม่ซิงค์กันก็ได้ตรงนี้นะครับครับแล้วก็ในตัวรถนะครับก็ยังจะมีฟีเจอร์ก็คือตัวถอยจอดนะครับตัวนี้มีระบบช่วยจอดใส่เข้ามาให้อีกแล้วนะครับหลังจากที่ใช้ในตัวเซนซัสนะครับแล้วก็พอไปเป็นหน้าจอ Google ก็ถูกตัดออกไปใช่ไหมครับใน XC40 และ C40พอมาเป็น EX30 ครับก็มีฟังก์ชันช่วยจอดมาให้นะครับเป็นฟีเจอร์ที่กลับมานะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีอีกช่องหนึ่งครับอีกฟีเจอร์หนึ่งครับก็คือในเรื่องของฟังก์ชันเลนเชนครับตัวนี้ก็มีเลนเชนมาให้ด้วยนะครับซึ่งในตัวอัลต้าทั้งซิงเกิลแล้วก็ตัวทวินเนี่ยจะมีเลนเชนให้ด้วยนะครับอีกอย่างนึงครับก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวเซนเซอร์นะครับตรวจจับนะครับม่านตาของผู้ขับขี่นะครับเพื่ ตรวจจับพฤติกรรมการขี่ครับอาจจะมีการอ่อนเพลียเมื่อยล้าหลับในนะครับซึ่งเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะคอยตัวประมวลผลอ่านค่าม่านสายตาของเราครับก็ถือว่าครับอันนี้ผมจำลองแบบขับขี่ดูนะครับว่าการใช้งานนะครับว่าเป็นยังไงนะครับจะให้ดูครับว่าเวลาการใช้งานเข้าเกียร์นะครับมันค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเลยครับก็คือเหยียบเบรกครับแล้วก็ดันขึ้นไปครับเป็นเกียร์ถอยหลังครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโหมด360องศาเราสามารถที่จะเลือกได้หรือดูมุมมองอันนี้เป็น360นะครับอันนี้เป็นมุมมองที่เราเลือกนะฮะอันนี้เป็นกล้องถอยใช่ไหมครับซึ่งโดยปกติ C40 ครับมันจะ
มันจะเห็นแค่ตัวอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยมันแสดงผลได้ทั้ง2อันเลยนะครับแล้วก็จะมีให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกตรงๆว่ายังไม่รู้มันคือฟีเจอร์อะไรนะครับต้องขออภัยนะครับแต่ตรงนี้เราสามารถเลือกมองได้มองด้านหน้าก็ได้มองด้านซ้ายก็ได้ด้านขวาก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นประโยชน์เลยโดยเฉพาะกล้องถอยหลังที่มี360องศาโชว์แสดงผลพร้อมกันทั้ง2อันเลยอันนี้ถือว่าดีครับอ๋ออันนี้เป็นในเรื่องของตัวเซนเซอร์ครับผมนึกออกแล้วนะครับตัวนี้เป็นเซนเซอร์เดี๋ยวผมจะลองถอยดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโดยที่เขาก็จะนะครับบอกวงเลี้ยวด้วยนะชี้รัศมีวงเลี้ยวให้ด้วยนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับตรงนี้ถือว่าดีครับมันทำให้เรากะระยะวงเลี้ยวได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวคอยดูครับเวลาที่เขาเข้าใกล้วัตถุนะครับมันจะมีการแสดงผลนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวรอดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันสามารถบอกระยะความห่างได้ด้วยครับซึ่งตรงนี้ถือว่าโอ๊ยเจ๋งจังเลยนะครับลูกค้าที่ซื้อ C40 ไปอย่าเพิ่งน้อยใจนะครับ EX30 เขามีฟีเจอร์ตรงนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าโอ้นะครับก็ผมว่ามันก็ช่วยได้ดีระดับหนึ่งครับทีนี้เวลาเราจะตั้งลำใหม่เดินหน้าใช่ไหมครับเราดันเป็น R ไปแล้วเราก็เลื่อนลงมาเป็น D ครับก็สามารถที่จะตั้งลำได้ง่ายเอาง่ายๆก็คือเราใช้มือเดียวนะครับคอนโทรลง่ายเลยนะครับนี่ครับดันมาที่ด้านหลังครับก็กลายเป็นเกียร์ถอยหลังต่อได้เลยนะครับตรงนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับก็เป็นอีกเล็กๆน้อยๆครับในการใช้งานนะครับของ Volvo EX30 เป็นรถที่มีความคล่องตัวครับวงเลี้ยวก็เล็กไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปครับคอนโทรลง่ายครับใช้มือเดียวนะครับโอ้โหแบบสวิงได้ง่ายมากๆเลยนะครับเป็นรถที่เหมาะสำหรับการใช้ในงานในเมืองเป็นอย่างมากเลยนะฮะนี่นะครับก็นี่ครับเดินหน้าตรงนี้ก็ออกไปได้เลยนะครับอันนี้กด P นะครับก็คือกดเข้าไปนะครับก็จะขึ้นตำแหน่ง P และเบรกมือไฟฟ้าจะขึ้นให้อัตโนมัติเลยนะครับออโต้เบรกโฮตัวนี้ก็มีให้นะครับแต่ว่าจะไม่ได้มีสวิตช์เปิดปิดนะครับก็คือเขาจะขึ้นให้อัตโนมัติเวลาที่เราเหยียบเบรกและเติมแรงเบรกเข้าไปนะครับตัวออโต้เบรกโฮจะเข้ามาทำงานให้เราทันทีเลยนะครับนี่ครับอันนี้ครับเป็นคลิปที่ถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีว่ามีรถเข้ามานะครับเป็นภายในบริดจ์นะครับก็คือภายในที่เอาไปโชว์ในงานนะครับก็จะได้เห็นเป็นประมาณแบบนี้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตตัดจัมช็อตเข้ามาให้ดูภายในบริดจ์เลยนะครับก็คือเมื่อกี้เราดูเป็นอีดีโก้ใช่ไหมครับอันนี้ผมถ่ายอีกคันหนึ่งแล้วนะครับเป็นภายในบิสนะครับสีขาวบูเหมือนกันเป็นภายในบิสก็จะมีความแตกต่างจากคลิปค่อนข้างชัดเจนเลยครับสามารถดูได้เลยนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ถูกอกถูกใจหรือชื่นชอบกันหลายๆท่านก็จะเป็นในเรื่องของตัวสีสันในเรื่องของตรงนี้นะครับก็คือมันจะเป็นเม็ดๆคล้ายๆเหมือนท้องฟ้าเหมือนอยู่บนเหมือนดวงดาวนะครับเหมือนดาวเคราะห์อะไรพวกนี้นะครับก็เลยทำให้ตัวนี้สวยนะครับแล้วก็แผงประตูตรงนี้ก็จะเป็นสีฟ้าคาวบูนะครับก็คือกลมกลืนกับตัวรถเลยนะครับใครที่จองสีคาวบูภายในบริดจ์นะครับก็จะได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวอัลต้านะครับจะได้เป็นหลังคากระจกแบบนี้เลยนะครับก็ให้ทัศนวิสัยด้านบนโปร่งโล่งสบายครับแต่ว่าของผมเนี่ยจะติดฟิล์มให้กับลูกค้าด้วยนะครับก็สามารถที่จะเลือกความเข้มของตัวฟิล์มได้แต่ตัวกระจกเนี่ยมีการเคลือบป้องกันสาร UV มาให้บ้างแล้วนะฮะมาให้แล้วนะครับในสเปคในประเทศทางฝั่งยุโรปเนี่ยก็คือมันเพียงพอแล้วครับแต่ว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศเมืองร้อนนะครับก็เลยต้องใส่ตัวในเรื่องของตัวฟิล์มเข้าไปให้ด้วยนะครับแล้วก็เบาะหลังตัวนี้ก็พับให้ดูแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับก็เป็นการรีวิวโดดมาอีกคันนึงเลยนะครับในคลิปเดียวนะครับก็ให้ดูได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอกันต่อละกันนะครับก็คือตัวหน้าจอตรงนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของตัวฝุ่น PM2.5 ตรงนี้ให้ด้วยนะครับนี่กองฝุ่น PM ตรงนี้ให้ด้วยถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะครับซึ่งตัวคอเนี่ยจะมีเครื่องฟอกอากาศธรรมดาแต่ว่าไม่ได้มีตัวจับเซนเซอร์ PM2.5 นะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของตัวเครื่องเสียงต่างๆนะครับตัวนี้จะได้เป็น Harman Kardon นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่เป็นโลโก้ Harman Kardon 1040วัตต์นะครับลำโพง9ตัวพลังเสียงกระหึ่มเร้าใจแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองเทสให้ดูกันเลยละกันนะครับStayed hidden on Earth, but darkness, a
อเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะสังเกตว่าแต่ที่ผมลองเล่นดูนะครับถ้าเป็นตัวฮาร์มอนคาร์ดอนเนี่ยเปิดแค่ครึ่งเดียวนะครับเสียงก็กระหึ่มเซอร์ราวด์แล้วใจเลยนะแต่ถ้าเป็นตัวคอเนี่ยอาจจะเพิ่มประมาณสัก 80% นะครับเพื่อให้ได้เสียงกระหึ่มประมาณนี้นะครับตัวอัลต้านะครับจะมีตัวไวเลสชาร์เจอร์มาให้แล้วนะครับก็จะมีให้มาด้วยแต่ตัวคอจะไม่มีนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนะครับพวกสิ่งของใช้ของต่างๆนะครับก็จะมีให้อยู่ตรงนี้เหมือนกันทุกรุ่นย่อยเลยนะครับที่วางแก้ว2ตำแหน่งตรงนี้ก็มีให้ทุกรุ่นย่อยเช่นกันนะครับซึ่งสามารถที่จะเลื่อนมาเป็นที่ใส่ของตรงนี้ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับตามสไตล์นะครับของES30 เขานะครับตัวกระจกก็ปรับเหมือนกันเลยครับปรับได้เหมือนกันเลยนะครับปรับด้านหลังได้ด้วยปรับอะไรได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็โอเคมีให้เหมือนกันนะครับSOS on call มีให้เหมือนกันนะครับผมครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวรถ EX30 Ultra Extended นะครับทั้ง Single Motor และ Twin Motor นะครับผมขออนุญาตจบคลิปในรถนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็ขออนุญาตบอกต่อแคมเปญ Motor Show ในคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือในรุ่น Call Extended นะครับราคา 1,590,000 บาทนะครับจองในช่วงนี้นะครับรับรถไม่เกิน30เมษายนนี้นะครับรับฟรี Wallbox 7.4 กิโลวัตต์ติดตั้งฟรีในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแล้วก็รุ่น Ultra Single นะครับราคา 1,790,000 บาทนะครับฟรีวอยเชอร์มูลค่า 20,000 บาทนะครับสามารถนำไปเป็นส่วนลด Wallbox หรือประกันภัยชั้น1ได้นะครับแล้วก็รุ่น Ultra Twin นะครับราคา 1,890,000 บาทนะครับฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถยนต์ Volvo EX30 ก็สามารถทักมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0993989146นะครับผมนะครับณัฐนันท์นะครับขออนุญาตจบคลิปลาไปเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าชอบใจคลิปนี้ถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกด Subscribe ช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ